ผมอ่ะผมรู้สึกน่าจะยังไม่เคยถ่ายนิตยสารของแพลวนะครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยชอบอ่านครับแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่ก็ไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าด้วยใช่ไหมคะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับผมไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงดีครับก็ใครที่อยากได้แหวนเพชรนะครับผมฝีมือดีของคนไทยเองด้วยนะครับผมก็ร่วมสนุกกันนะครับผมกับนิตยสารแพรวนะครับผมติดตามได้ก็อุดหนุนกันนะครับของคนไทยเองครับขอบคุณค่ะยังไงครับถามนิดนึงบอมเรื่องละครของบอมค่ะจะมี3เรื่องเนาะถ่ายทำเสร็จหมดแล้วใช่ครับจะได้เห็นเมื่อไหร่ก็เท่าที่ผมทราบมานะว่าตอนนี้ก็ตัดต่อเสร็จไปน่าจะ2เรื่องแล้วครับผมส่วนเวลาเป๊ะๆว่าจอนแอมเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่ทราบจริงๆครับผมอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าการตลาดช่องมองว่ายังไงพอเวลาเรื่องมาสะสมไปนี่แหละคุณมองว่าละครของคุณดองไว้แล้วไม่ดองไม่ดองครับผมคุยไปตอนแรกก็แอบแบบมีแอบกังวลนิดๆเหมือนกันแต่ไปถามแล้วไม่ใช่ดองแต่คือช่องก็จะแบบว่าวางแผนว่าจะออนอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อใจช่องครับจริงๆละครเราหายไปตั้งนานแล้วจริงๆก็มีพักนึงคือผมก็ไปแบบเหมือนกับว่าต้องแบบพัฒนาตัวเองด้วยก็ไปเรียนอะไรเพิ่มไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมมาครับผมสนใจเองด้วยครับผมคือจริงๆผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะฝีมือขนาดไหนเนี่ยผมก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมอาจจะปิดเรื่องนี้สมมตินะว่าคนมองว่าเล่นดีก็อาจจะแบบว่าพัฒนาไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับผมโดนกระแสเยอะทางช่องก็เลยแบบพักเราไปก่อนพอคนลืมเราค่อยกลับดึงเรากลับขึ้นมาใหม่คนก็ไม่ลืมผมนะผมว่าไปที่ไหนก็คนทักทายเยอะแยะเลยครับผมถึงว่าเรื่องการแสดงอะค่ะที่มันกระแสไม่ค่อยดีว่าแบบการแสดงยังไม่ค่อยดีก็เลยพักเราไปนิดนึงให้คนลืมภาพอันนั้นพอลืมแล้วก็เอาเรื่องใหม่มาฉายคนจะได้แบบผมว่าไม่น่าใช่นะครับเคยกังวลเรื่องพวกนี้มากไหมคะหลังจากที่โดนตำหนิเรื่องการแสดงอะไรอย่างเงี้ยกังวลว่าคืออยากจะให้คนลืมก่อนอะไรเงี้ยไม่นะครับไม่กังวลเรื่องนี้ครับว่าคุณต้องคุณจะจับผิดเราเรื่องการแสดงอยู่บ่อยๆน้อยๆไม่บอมพอมีผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่โดนอ่ะผมว่าหลายๆคนก็จะแบบโดนแบบดูละครแล้วก็จับผิดก็แล้วไม่รู้พูดยังไงดีก็เราก็อยากจะแสดงผลงานมาให้แบบสนุกสนานนะอยากให้ละครออกมาสนุกครับผมจริงๆแล้วทุกคนจ้องจับผิดเราทุกครั้งเวลามีผลงานออกมาหรือว่าเราจะต้องเล่นแข็งเล่นไม่ดีนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราลบพลาดอย่างนี้ยากจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนเนี่ยอยากจะเล่นละครหรือว่าทำผลงานมาเพื่อให้ทุกคนดูแล้วยิ้มนะคือไม่มีใครอยากจะแบบทำผลงานมาแล้วแบบให้ดูเฮ้ยนี่มันผิดหรอกครับผมแต่ก็อยากจะให้ดูเพื่อความสนุกถ้าเกิดอยากจะปิดก็ทีมงานทุกคนเนี่ยพยายามทำให้จุดบกพร่องในละครมันแทบไม่มีที่สุดแล้วครับถ้าเกิดมันเกิดความผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้นครับเหมือนว่าพี่ปิดก็มั่นใจว่าเรื่องชั่วโมงต้องมนต์ของบอมอะค่ะจะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงกลับมาได้อีกครั้งนึงโอ้เป็นความหวังของพี่ปิดนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็จะไปกันหมดเลยเรากังวลตรงนี้ไหมคะเอาตรงๆนะคือตอนนี้ปิดกล้องเรื่องชั่วโมงต้องมวยมาได้ประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วผมรู้สึกเขินตัวเองมากเลยนะถ้าเกิดเรื่องนั้นจะต้องออนแอร์ส่วนจะดีไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็อยากจะให้แบบลองเปิดใจดูนะครับผมเป็นครั้งแรกที่มันยิ่งกว่าพลิกบทบาทอีกพลิกเพศเลยครับผมตอนนี้ก็ดูติดคาแรคเตอร์มาอยู่เหมือนกันจริงเหรอครับตอนนี้นี่ก็ดีขึ้นแล้วครับผมอันนี้คือดีขึ้นแล้วครับคือก่อนหน้าที่หนักกว่านี้ใช่มั้ยคะหนักกว่านี้จริงๆมีคนล็อกทางทักมั้ยว่าแบบหน้าตาเหมือนแล้วคาแรคเตอร์ไปแล้วมีครับแล้วเราทํายังไงคะก็บอกว่าพอดีตอนถ่ายละครเรื่องชั่วโมงทั้งมวลคือเวิร์คช็อปหนักมากหนักจริงๆครับจนแบบมันติดไปจริงๆครับสาวๆเวลาเค้ามีตกใจมั้ยว่าแบบจับแบบดุมแบบให้เล่าจริงๆเหรอครับเล่าจริงๆโอเคเราโกหกไม่ได้โอเคเอาแฟกต์กับจริงๆคือมันก็ค่อนข้างผมไม่รู้เป็นเรื่องน่าอายหรือเปล่านะคือแบบก็ไปทักทายกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบไปเจอกับกลุ่มคนที่ไม่รู้จักนะครับผมคือเพื่อนๆพามาเค้าก็แอบมากระซิบถามว่าคือจริงๆแล้วแกเป็นเกย์ใช่ป่ะถามกันเยอะมากเลยผมก็บอกผมไม่ได้เป็นแต่คือแบบมันเหมือนในละครมากอะไรอย่างงี้ครับผมถามว่าตกใจมั้ยผมว่าก็คงแบบ
คนก็คงอึ้งๆกับแบบกับการเปลี่ยนแปลงว่ามันดูคล้ายกับอีกเพศหนึ่งจังเลยครับเราเสียเซลล์ว่าเขามาถามถ้าเกิดสมมติว่าแอคผมมันเหมือนแล้วคนถามว่าเป็นเกย์มาแสดงว่าผมก็ในละครก็คงเหมือนอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันตรงโจทย์นะครับถือว่าตอบโจทย์เราครับผมถือเป็นความหวังได้ความหวังของพี่ปิ่นได้ด้วยหวังว่าจะดีครับผมสาธุกลัวกลัวสาวจะแบบไม่กล้าเข้ามาเลยนะฮะกับแบบคาแรคเตอร์ใหม่ของเรากลัวจะเข้าไม่กลัวครับผมตอนนี้มีอยู่ตอนนี้มีคุยอยู่ครับก็ไม่กลัวครับนอกหรือในแล้วก็ผู้หญิงคนนึงนะครับผมนอกหรือในวงการก็ผู้หญิงคนนึงนะครับผมก็คุยเรื่องก็คุยเรื่อยๆมาพักนึงแล้วครับเป็นคนที่พี่ๆรู้จักมั้ยคะทุกคนรู้จักก็ผมไม่ทราบพี่ๆรู้จักมั้ยอ่ะก็ต้องน่าจะรู้จักเป็นนักแสดงใหม่ใช่ป่ะคะนั่นแหละก็ตื่นเต้นที่ละครจะมาเดินนี้นะครับครับครับผมเกิดเพราะเป็นได้ร่วมงานกันหรือไงก็ชั่วโมงต้องมวนเลยก็เอาเป็นว่านะครับผมละครฝากดูด้วยนะครับละครเรื่องในปีนี้ไปปิ๊งกันตอนไหนครับวันนี้ที่ถามผมเขินเลยเนี่ยเขาต้องสเปคเรายังไงครับอะไรที่ทำให้เราได้ครับผมครับผมครับก็นั่นแหละก็คือฮะก็มีคนคุยอยู่แหละบอมก็ปิดครั้งที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่ได้ปิดนะไปไหนก็ไปกับเขาสองคนก็ไม่ได้ปิดนะมีลูกคุยเห็นบ้างไหมคะลงบ้างยังคะในไอจีมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับผมไม่เป็นไรฮะแต่ว่าถ้าเจอเดินที่ไหนก็คนนั้นใช่เลยใช่ไหมฮะเราไปคำถามถัดไปดีกว่าครับผมเขาเข้าใจไหมคะเวลาเราออกสื่อเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเขาเยอะเลยก็เข้าใจเข้าใจดีนะครับมีเคลียร์กันแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะไม่ได้พูดกันเยอะก็พูดคุยกันก็ส่วนมากก็จะแบบคือเราก็ทำงานตรงนี้คือสิ่งที่ผมกังวลที่สุดยิ่งกว่าเรื่องอะไรเลยคือผลงานเรื่องละครอยากจะแบบทำผลงานให้มันได้ดีอ่ะคือผมซีเรียสจริงๆครับผมต้องการโฟกัสผมเรื่องงานมากกว่าเรื่องสมบูรณ์คือผมรู้สึกว่าคือในฐานะที่โอเคผมเล่นละครมาก็ตอนนี้เรื่องที่7เรื่องที่8แล้วผมก็อยากแบบเล่นแล้วแบบให้มันแบบคนชื่นชอบบ้างอ่ะอยากได้อ่ะแล้วมันจะโป๊ะมั้ยคะเออออกไปแล้วคือการแนบๆเกิดขึ้นเดี๋ยวแนมอะไรฮะชัดเจนเนี่ยครับผมบอกว่าเป็นการเดิมๆที่บอกว่าไม่ยอมเปิดคุยแบบปิดไว้อะไรเงี้ยโป๊แตกออกมากับความสัมพันธ์ครั้งก่อนอย่างเงี้ยคือปิดไปปิดมาปิดไปต่อเออประเทศไทยครับผมฟรีแลนซ์พูดอะไรพูดได้ครับผมแต่ว่าค่ะคนนี้เราได้บอกเขาแล้วใช่มั้ยว่าอาจจะยังไม่เปิดออกสื่อก็บอกเนี่ยก็มีคนคุยอยู่ครับผมก็มีอยู่คนเดียวครับผมกังวลกับภาพลักษณ์พระเอกผมเป็นนักแสดงคนหนึ่งผมไม่เคยมองว่าผมเป็นพระเอกนะไม่ได้ควรเลยตกอะไรที่เปิดตัวไปไม่ได้กลัวเลยครับหรือว่ามันก็เป็นความอันนี้ของเขาด้วยที่ก็ไม่อยากเปิดไม่อยากมีข่าวกันหรอกก็ผมว่าผมอยากจะพูดถึงเรื่องผลงานมากกว่าแบบเรื่องอะไรตรงเนี้ยเออจริงๆโอเคครับผมต้องไม่ต้องทำบอกเขาหน่อยนะบอกไม่บังดีนะเรียกอะไรยังพี่แจ๊คสามเดี่ยวต่อใช่ไหมพี่ต่อพี่แจ๊คนะพี่ว่าเดี๋ยวต่อบอมานี่ลูกพี่บอมเด็กคนนี้พี่บอมอันนี้เสร็จก่อนพี่บอมต้องเงินสูงก็สูงไปไม่ต่อบอมเสร็จแล้วบอมเดินหน้าหน่อยหนูไปไม่ลงเดี๋ยวนี้แพ้บอมก่อนเดี๋ยวนี้อากาศแจ้งวันดีบอมบอมก็นี่ครับบอกให้ต่อยทีนึงอยู่คนเดียวดีงามก็ต่อนะ1 2 3โอเคขอบคุณค่ะบอมค่ะที่ไหนนะคะ1 2 3ค่ะค่ะนี่นะจิตใต้สายอย่างเงี้ยครับบอมเสร็จแล้วขวัญด้วยตรงนี้เลยค่ะบอมเสร็จแล้วค่ะนะคะ1 2 3โซได้ได้กลัวโซได้เอาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายกันก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบอมๆๆก็ไม่บอกกันถามจะก่อนบอมๆก็ไม่ได้นะฮะก่อนก็ไม่ได้ก่อนก็เอาคุณไม่ได้